ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยครับโอ้โหรายงานล่าสุดบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับลิเวอร์พูลพร้อมเร่งเครื่องคว้าตัวโดมินิกโซบอสไลครับเชื่อมั่นว่าดีลเนี้ยสามารถปิดได้รายงานข่าวจากเดลันติกครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมเดินหน้าผลักดันในการคว้าตัวโดมินิกโซบอสไลครับมิดฟิลด์ตัวรุกของเอเบลไลซิกกลายเป็นเรื่องจริงนะหลังเชื่อมั่นว่าดีลเนี้ยมันสามารถที่จะปิดได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ทางของนิวคาสเซิลครับเคยให้ความสนใจในตัวของโซบอสไลในวัย22ปีคนนี้แต่ตอนนี้ถอนตัวไปแล้วกลายเป็นการเปิดทางให้กับลิเวอร์พูลเฉยเลยนะครับเต็มคาราเบลมาลิเวอร์พูลทีแรกการเจรจาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้บ่งบอกว่าการย้ายตัวเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับสถานการณ์เปลี่ยนไปคนละทางเลยบอกว่าลิเวอร์พูลมีความเชื่อมั่นว่าดีลเนี้ยมันจะเป็นไปได้นะครับลิเวอร์พูลเจรจากับไลซิกมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะกำลังจะปล่อยตัวฟาบิโอคามโยไปเล่นที่บุนเดสลีกาเยอรมันแถมยังมีการเอ่ยชื่อถึงโซบอสไลขึ้นมาด้วยนะครับต้องบอกว่าสตาร์ทีมชาติฮังการีอย่างโซบอสไลมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรและรายงานก็บอกว่าค่าฉีกสัญญานี้กำลังจะหมดเขตในวันนี้ด้วยครับวันศุกร์เขาเป็นนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกคนล่าสุดที่ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาและเข้ากับความต้องการของเจอร์เก้นคล็อปป์หลังจากพวกเขาเคยให้ความสนใจในตัวเมสันเมาส์ที่ตอนนี้กำลังจะย้ายไปอยู่กับแมนยูที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับโซบอสไลเป็นนักเตะสำคัญของไลซิกนับตั้งแต่ย้ายมาจากซาบวกในปี2021โดยฤดูกาลล่าสุดเขาลงสนามไป48เกมยิงได้10ประตูนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลจริงจังเดินหน้าแบบเต็มคาราเบลพร้อมปิดดีลโดมินิกโซบอสไลครับเชื่อมั่นว่าดีลนี้มันสามารถจบได้มันสามารถปิดได้ก็ต้องมาตามครับรายงานข่าวจากพอชอยส์เองก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันครับตอนนี้ครับเอาจริงนะลิเวอร์พูลเอาจริงครับต้องมาตามว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับโดมินิกโซบอสไลนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังจะได้ตัวซานโดโรโตนาลีนะครับจากเอซีมิลานถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ